สวัสดีครับวันนี้เรามาทำเมนูซี่โครงหมูอบวุ้นเส้นบอกเลยว่าทำง่ายมากๆและก็อร่อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอย่างละ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า100 ml และตามด้วยวุ้นเส้นแห้ง80กรัมนะครับนำวุ้นเส้นของเราไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับให้วุ้นเส้นของเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับให้น้ำซอสซึมเข้าไปสู่วุ้นเส้นของเราเลยนะครับเสร็จแล้วพักวุ้นเส้นของเราไว้10นาทีนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผัดเครื่องกับซี่โครงหมูกันเลยครับก่อนจะทำขอแนะนำกระทะที่ผมใช้สักหน่อยนะครับผมเลือกใช้กระทะโคเรียคิง Diamond X Series รุ่นที่ดีที่สุดของโคเรียคิงกระทะเหลี่ยมเพชรที่ให้ความร้อนไวลื่นและก็ไม่ติดกระทะนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่มีชั่วโมงรีบเร่งมากๆเลยนะครับกระทะจะมีความลื่นไม่ติดกระทะทำอาหารง่ายโดยไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับแถมยังทำความสะอาดง่ายด้วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับและพ่วงมาด้วยตะหลิวโคเรคิงทนความร้อนดีไซน์สวยล้ำและทันสมัยน้ำหนักเบาจับถนัดมือนะครับเพื่อนๆตัวกระทะจะดีไซน์เป็นเหลี่ยมเพชรทั้งภายนอกภายในนะครับเพื่อลดการติดกระทะนั่นเองนะครับหน้ากว้างของกระทะจะอยู่ที่11นิ้วนะครับและมีก้นที่ลึกลงไปนะครับทำอาหารได้จำนวนมากๆในครั้งเดียวนะครับเมนูไหนก็ไม่หกเลอะเทอะนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่น้ำมันงาลงไป1ช้อนโต๊ะและตามด้วยขิงหั่นแว่นกระเทียมจีนทุบรากผักชีพริกไทยดำโขกหยาบนะครับผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับผัดเครื่องแตกกลิ่นหอมแล้วให้เราใส่ซี่โครงหมูลงไป500กรัมนะครับผัดซี่โครงหมูเราให้สุกเลยครับผัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำซี่โครงหมูไปอบวุ้นเส้นกันเลยครับขอรีวิวหม้อที่ผมใช้อบวุ้นเส้นสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆหม้อที่ผมใช้ก็เป็นหม้อโคเรคิง Diamond 2 Series นะครับเป็นหม้อที่ร้อนไวกระจายความร้อนได้ทั่วถึงเก็บความร้อนได้นานนะครับและเคลือบด้วยสารเซรามิกทั้งด้านนอกและด้านในลดการเกาะของอาหารทำความสะอาดได้ง่ายเหมือนกันนะครับดีไซน์ดอกพุทธด้านในนะครับช่วยให้อาหารไม่ติดหม้อส่วนด้านนอกหม้อก็จะเป็นรูปทรงเหลี่ยมเพชรที่สวยทันสมัยมากๆเลยนะครับสามารถใช้ได้กับเตาทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเตาเซรามิกเตาไฟฟ้าเตาแก๊สนะครับขนาดสามารถบรรจุได้1ลิตรนะครับมีฝาแก้วที่แข็งแรงทนความร้อนได้สูงและมีช่องพิเศษทำให้ถึงจุดเดือดได้ไวนะครับเราจะอบวุ้นเส้นในรอบแรกอยู่ที่10นาทีด้วยไฟอ่อนนะครับอบวุ้นเส้นรอบแรกครบ10นาทีนะครับให้เรากลับด้านล่างขึ้นมาไว้ด้านบนเลยครับตามด้วยต้นหอมขึ้นช่ายหั่นท่อนอย่างละ2ต้นนะครับแล้วก็ปิดฝาอบไว้อีก2นาทีนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูซี่โครงหมูอบวุ้นเส้นสูตรขวดสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติก็จะมีความอร่อยกลมกล่อมเส้นวุ้นเส้นของเราก็เหนียวนุ่มซี่โครงหมูก็มีความนุ่มเปื่อยอร่อยมากๆเลยนะครับอร่อยจนอยากให้เพื่อนๆลองทำทานกันเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อย่าลืมนะครับกระทะและหม้อโคเรคิงดีๆแบบนี้ครัวสนามขอแนะนำให้มีติดบ้านไว้นะครับใช้งานง่ายสะดวกมากๆเลยครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ LINE @korekingshop หรือแคปหน้าจอนี้ไปแจ้งแอดมินเพื่อรับส่วนลด100 บาทได้เลยนะครับบอกเลยใช้ดีมากๆ